ไม่ขัดแย้งทุกอย่างเคยบาดหมางไม่เข้าใจแต่วันนี้สบตาด้วยความห่วงใยมาเห็นใจกันอย่างคนคุ้นเคยจะตอบแทนเขาด้วยใจที่ทำให้เรา